ทุ่ม24แล้วเพิ่งลงลมแรงมากกว่าจะมาถึงขึ้นจากท่าตะเคาะไปบ้านโคนไปอายิโนะท่าตะเคาะก็ตรงพระใหญ่ก่อนถึงพระใหญ่ก่อนถึงไอ้ลงทานบินไปอายิโนะในระยะทาง10กิโลไปกลับก็20กิโลบินวนไปวนมาก็30กิโลตอนนี้เพิ่งกลับมาถึงตอนทุ่ม24เพิ่งลงได้ลมแรงมากตอนนี้รอรถมารับอยู่บริเวณใกล้ๆกันแต่พอดีรถเขาไปกลับบ้านไปกินอะไรก่อนหาอะไรกินรอมืดตึ๊บนอนครับไอ้ลองตานอันนี้เขตนี้ก็ท่าตะเคาะทางนี้ก็ประมาณลงมีบ้านแม่อยู่ทางนี้ผมลงไกลจากบ้านแม่ประมาณ500เมตรตอนนี้นั่งอยู่ข้างถนนรอรถมารับ